เพื่อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในกระจายกำลังล้อมดักและซุ่มยิงยาซึมใส่พลายสีดอแดงช้างป่าน้ำหนักกว่า5ตันภายในป่าทึบใกล้สวนผลไม้ของชาวบ้านในอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีก่อนเปิดฉากยิงยาซึมเข้าใส่อีกรวม4นัดจนพลายสีดอแดงมีอาการสงบลงเจ้าหน้าที่กว่า100นายจึงเร่งนำช้างป่าขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปปล่อยที่ศูนย์บริหารจัดการช้างป่าเขาตะกุบอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากพลายสีดอแดงเป็นช้างป่าที่มีนิสัยก้าวร้าวเคยมีประวัติทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิตมาแล้วถึง3ศพในรอบ4ปีและมักจะเข้ามากินผลไม้ในสวนของชาวบ้านอยู่เป็นประจำ